ไม่ต้องย้ำหลายรอบแล้วการทำแบรนด์แล้วแบบเอาติ๊กเกอร์มาแปะทำขึ้นมาแล้วอยากให้ลงทุนกับแพ็กเกจด้วยไงเป็นสวัสดีค่ะพอยหน้าใกล้มากเลยหรือว่าคนถอยอีกถอยห่างนี่ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับดีจริงดีจริงอะไรวะดีจริงหรือสักตาใช่ปะไม่รู้จะไม่ได้วันนี้ที่ต้องมาบอกว่าอะไรมาหลับอยู่ครับวันนี้มาพูดถึงลิปค่ะลิปสติกปากเบลนแน่ๆรู้ตัวเองเลยว่าต้องปากเบลนเป็นลิปที่แบบโอ๊ยแบบยังแก้วีคำจังเลยชื่อมันทำไมมันแบบชาวบ้านจังเลยสุรีพรแมทดีไม่ใช่ชื่อเจ้าของค่ะคือชื่อลิปสติกค่ะนี่ค่ะทุกคนสุรีพรแมทดีคือว่าเคยเห็นอีจ๋ามารีวิวไปแล้วอีจ๋ามันคืออะไรมึงอยากลองอ่ะมันดีมากมึงไม่อย่างงูไม่อย่างงี้สั่งเมื่อวานกูขอให้พี่เขาไลน์แมนมาเลยทุกคนสุรีพร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 มาเลยสุรีพร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 ต้องบอกตรงๆทุกคนว่าฟูก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไอตัวสุรีพรแมทเลยดีจริงเหมือนจะตาของฟูเนี่ยว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ไงแบบลิปละกันเพราะยังไม่เคยทำเกี่ยวกับลิปเลยลิปอะชื่อง่ายๆมันก็มีต้องแบบทิงเลเวลชั่งกระดูทิงดีชงแก่แบบไม่ต้องยากอะทุกคนฟูก็คงเป็นทันน็อกแมทมีได้ปะจะอยู่แสงพระอาทิตย์ก็คือหายไปเฉยเลยนี่009นะคะทุกคนลิปมีสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไล่ไปเลย01ชื่อสีว่า want me 02 love me 03นะคะ need me 04 miss me 05 please me 06 hug me 07 sexy me เอ้า06ไปยังไงเออ06see me 08ก็ reach me 09อยู่ไหนอ่ะ09ก็ hug me นะคะอ๋อมันสลับกัน06คือ see me 09คือ hug me นะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะสวอปสีให้ดูนะคะแต่ขออนุญาตแกะก่อนเนาะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่ามันกี่บาทอะไรยังไงปกติเป็นคนไม่ได้ชอบเกาหลีไม่ใช่ติ่งเกาหลีเลยแต่ว่าก็พอจะรู้จักบ้างอะไรบ้างตรงนี้มันชอบโรเซ่หรือคนชื่อแชงชื่อชางอะไรอ่ะเต้นคลิปหนึ่งที่แบบคนกีดการ์ดกันแล้วเขาแต่งตาเป็นโทนออกแดงๆหน่อยฟูก็แต่งเป็นลุคนั้นนะคะเป็นการแต่งหน้าแบบสไตล์เกาหลีนะคะโอเคฟูขออนุญาตแกะเอ็กซ์เซก่อนนะคะตั้ง9สีแต่เล่าถึงแพ็คเกจก่อนเป็นกระดาษแข็งนะคะและเป็นสกรีนหมดเลยนะคะไม่มีแบบว่าสติ๊กเกอร์มาแปะนะฟูรู้สึกว่าการทำแบรนด์แล้วแบบเอาสติ๊กเกอร์มาแปะถ้าทำขึ้นมาแล้วอยากให้ลงทุนกับแพ็คเกจด้วยไงเป็นแบบสกรีนให้หมดเลยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยสกรีนกับอีกแบรนด์นึงติดสติ๊กเกอร์อะเวลาเรื่องที่จะหยิบอ่ะคันนี้ก็ไม่ไปทุกทีเนี่ยจอดอยู่เนี่ยบิดอยู่เนี่ยอัดคลิปอยู่เข้าใจปะยังเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวอะไรส่วนลิปข้างในก็นี่นะคะนี่แท่งลิปนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเอ่ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์แปะนะคะบอกเบอร์อย่างชัดเจนนะคะแพ็กเกจถือว่าโอเคนะคะชอบแล้วแปรงแปรงก็ปกตินะครับแปรงทั่วไปแปรงลิปจิ้มจุ่มปกติลิปไม่เคยได้กลิ่นนี้นั่นแหละเคยใช้ลิปมาอย่างมากเลยกลิ่นวานิลากลิ่นหวานกลิ่นฟรุตกลิ่นอะไรกลิ่นแบบโกโก้กลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นแบบอยากเอามาป้ายหน้าแล้วก็อะไรแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโทนสีลิปกันว่าโทนสีมันเป็นประมาณไหนนะคะโทนสีลิปจะบอกว่าสีที่ออกโทนที่แบบอิดวัยรุ่นใช้มอปลายใช้เด็กวัยรุ่นใช้อะไรเงี้ยเป็นซานอิดส้มอิดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเหมือนติดโน้ตมาสักเบอร์หนึ่งแล้วก็มีแดงเข้มมาเบอร์หนึ่งแต่อาจจะไม่ทาที่ปากทั้งปากทุกสีนะคะสามารถทาแก้มกับตาได้ไหมแต่จะวอร์ให้ดูก่อนว่าสีติดดีจริงไหมแล้วก็พิกเมนเตอร์เป็นไงบ้างนะคะนะคะคือชาร์จสีทั้ง9สีนะคะหมายว่าเป็นสีที่ทาได้ทุกวันแล้วก็สุภาพเรียบร้อยจะมีแค่สีเนี้ยรู้สึกว่าอาจจะใช้เป็นการออมเบรคือใช้แบบเบลอไม่สามารถทาเต็มอีก8สีสามารถทาได้ทุกวันเลยเนื้อสีทาง่ายไม่ต้องย้ำหลายรอบแล้วก็เป็นเนื้อที่รู้สึกว่าทาแล้วมันมีความกำมะหยี่เป็นแมทที่แบบกำมะหยี่แบบไม่ได้แห้งตึงไม่โอ้โหอยากเลียพวกขออนุญาตไปลองพื้นแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้ามาบางๆก่อนนะคะเพื่อจะได้มาเติมปากเติมแก้มเติมตากันก่อนเลยก็ไปแต่งหน้าไปแบบเช็ดดิ้งอะไรไม่รอแล้วเดี๋ยวฟุกจะลองทาแก้มก่อนเลยแก้มในครีมก่อนก็คือใช้ลิปสติกในแล้วค่อยลงแบบแป้งฝุ่นเสร็จนะฮะ
เป็นโทนนี้ไหมว่าออกเกาหลีนิดนึงอ่ะเบอร์03กับ05 1 2 3 4 03กับ05นะคะในการหาแก้มที่ปาดไปอย่างเงี้ยนะคะจะลงบนหลังมือก่อนนี่วนทั้งคู่ประสบกันนะคะพอแตะแล้วก็รีบเหยียนะคะเรื่องสีผสมสวยมากเลยอ่ะให้ดูสีเห็นปะสีสวยมากนะคะความรู้สึกนะครับรู้สึกว่าแอบรู้สึกว่าแอบเกลียดยากไปนิดนึงนะคะแล้วมีความแบบแห้งไวแล้วก็อย่างที่พูดมีความแมทแบบกำมะหยี่นิดนึงอาจจะรู้สึกว่าเออมันแห้งไวจังมันเกลียดยากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าที่ฟุกบอกคือลุคประมาณนี้ที่ฟุกจะแต่งตานะคะตรงใต้ตาไอช่วงตาแล้วกันนะเป็นตาประมาณนี้เฮ้ยมีการตัดต่อไม่ใช่หรอมันมีการตัดต่อนี่มันก็ขึ้นรูปได้ปะมันแบบคนโง่อีกละงงนี่เลยค่ะมันก็ขึ้นรูปได้ปะเอ้ยปามปามเออเมื่อกิตเตอร์แบบแดงๆหน่อยพวกจะใช้ของตาโบราณตาล่าไม่ออกโทนแดงๆหน่อยนะฮะสีนี้ก็คือ07 02ละกันเนาะใช้01เนี่ยลงขอบตาแล้วพี่ลง03ทั่วชั้นตาก่อนแค่ชั้นตาค่ะจะไม่ทาสูงสังเกตไหมเวลาคนเกาหลีลืมตาจะไม่เห็นสีตาเลยต้องแคบเปลือกตานะคะชอบการแต่งหน้าแบบเกาหลีไปปะไม่ต้องเกลี่ยใช้นิ้วทุกคนใช้นิ้วเกลี่ยต่อไปเอาที่เหลือนะคะมาทาใต้ตาด้วยให้ตรงหางตาเป็นก้อนๆไว้นะคะแบบเป็นกลุ่มๆไว้แบบหนาๆเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่คลิปสอนแต่งหน้านี่มันเป็นคลิปดีจริงหรือจบตานี่ว่าต่อไปปุ๊กใช้สีแดงนะคะสีแดงเบอร์07ในการลงช่วงหางตานะคะตาล่างให้ชัดๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าของเขาชัดมากนี่อย่างนี้เลยไม่สวยอ่ะทุกคนต่อไปใช้สี10นะคะแป้งเล็กลงมานะตรงช่องหางตาเล็กลงมาอีกนี่ทุกคนได้ประมาณนี้ละเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนค่ะเลยพวกก็ไปแบบว่าปัดขนตาหนีบขนตาแล้วก็แบบจังกริตเตอร์แบบเบาๆแล้วนะคะนี่กริตเตอร์เบาๆใต้ตาต้นฉบับทา2 สีนะคะส้มข้างนอกแดงข้างในเนาะก็จะเป็นประมาณสีเบอร์3นี่แหละข้างนอกแล้ว2ข้างในแล้วตำด้วย7ข้างใน3 2 7นะคะหอมช็อกโกแลตจังต่อไป2เลิฟมีนะฮะแม้ทุกคนมันไม่แห้งตึงนะคะต่อไป7ค่ะโอเคค่ะทุกคนพวกก็ไปฟินิชลุคมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอบมันผมเหมือนโรเซ่ด้วยค่ะแล้วก็ใส่ชุดแบบสีที่แบบเข้าๆกับแบบสีตาสีปากเนาะตาแก้มปากปุ๊กใช้ลิปของสุรีพรเลยนะคะทุกคนสุรีพรแมทดีนั่นเองเป็นลิปที่ปุ๊กอยากเอามาทำในดีจริงหรือจกตาอะไรเพราะอยากรู้ว่ามันจะดีจริงหรอมันคือแบรนด์สุรีพรหรือว่าทำมาเพื่อชาวบ้านยังแก้ยังขำใช้อะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะทุกคนเครียดแบบเป็นลุคนี้ได้เลยทุกคนทั้งหมดดีจริงหรือจกตาปุ๊กให้ดีจริงค่ะดีจริงเลยแต่ว่าติดแค่เรื่องเดียวก็คือว่าแห้งไวไปหน่อยแต่สำหรับปากถือว่าโอเคนะคะแต่คนปุ๊กตื่นหาอะไรกินกินข้าวเดินเล่นมาที่เวสเกตดูเวลานะตอนนี้4:49แล้วค่ะทุกคนสีปากยังเห็นสีอยู่นะคะหลุดไปประมาณ 40% ประมาณ 40% เพราะกินปิ้งจูข้าวผัดโดนัทสีตาก็จางลงไปบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นชื่อแบรนด์ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านๆแต่เหมือนอะไรปะสมใหม่ลิปแมทอะไรเงี้ยใช่ชื่อนั้นปะแล้วมันอยากดีมาลองว่าดีไม่ดีอะไรเงี้ยดีนะคะถือว่าดีจริงนะคะไม่โอเคอย่างหนึ่งคือเรื่องแห้งไวจะมาทาแก้มทาตาเนี่ยพอมันแห้งไวอ่ะมันทำให้เราเกลี่ยหรือแบบเนี่ยมันยากก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยถูกแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆนะคะพอดีเพิ่งตื่นโอเคสวัสดีบ๊ายบาย